สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนนแชนแนลนะครับก็วันนี้นะครับมีงานของโทมิกา้าเป็นเจ้า s k y l i ลนนี่ครับนิสสัน Skyline GTR C10 เดี๋ยวมาดูตัวรถกันครับว่าจะงามขนาดไหนเริ่มจากด้านใต้ท้องก่อนเลยมีโทมิกา้าแต่โทมิก้าตัวนี้ใช้เป็นงานสก,กีนนะครับไม่ใช่เป็นงานปั๊ม เนาะแล้วก็มีตัวนูนี่ครับโทมี่2,015โหคันนี้เป็นรถงานเก่าเลยนะสกายไลน์2,000 GTR สเกล1นึต่อเจ่าถือว่าเล็กกว่าปกติเนาะแล้วก็นี่ครับเมคอินไชน่าคันนี้ผลิตที่จีนนะครับแต่ตัวเนี้ยทองมันจะเป็นทองเหล็กนะไม่ใช่ทองพลาสติกด้วยนะครับ อา้าวดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าโอ้ตัวรถมาด้วยตัวรถสีบอลน,นะครับสวยงามเลยด้านหน้าที่ให้มาก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับเป็นไฟหน้าดวงกลมสีดวงใช้การแต้มสีเอานะไม่ใช่ให้เป็นไฟพลาสติกเหมือนงานโทมิก้าพรีเมียมนะครับแต่ตรงกระจังหน้ามีคำว่า GTR ด้วยเห็นไหมสีแดงๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว R เป็นสีขาวนี่สวยงาม กันชนหน้าที่ให้มาก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับนี่ยื่นๆออกมานิดนึงตรงแก้มหน้านี่มีไฟเลี้ยวด้วยเห็นไหมทั้งสองฝั่งนะครับให้มาได้เหมือนกันเลยเส้นว้ลเส้นโค้งของฝากระโปรงก็ถือว่าจัดมาให้ได้สวยงามนะครับสันกลางฝากระโปรงนี่เห็นไหมถือว่าทํามาแจ m ๆนะครับแม้กระทั่งช่องระบายความร้อนตรงแถวๆกระจกหน้า นะซึ่งลกยุคนั้นนะครับจะทําสไตล์เดียวกันหมดเนาะนี่ครับด้านข้างล้อที่ให้มาเป็นล้อก,กระทะนะครับพลาส,สติกสีดำนี่แจมๆแ,แล้วก็มีตรงนี้ครับสกายไลน์อสวยงามทีเดียวด้านท้ายนี่ครับมีซุ้มโป่งล้อด้วยสีดำนะครับตัดกับตัวรถด,ดีจังเลยนะครับด้านหน้าไม่มีซุ้มนะเอ้ด้านหน้าไม่มีโป่งไม่ใช่ไม่มีซุ้มนะครับ แต่ด้านหลังจะตีโป่งเย็บออกมาให้น,นะทั้งสองฝั่งนะครับจำ jam jam กระจกรอบคันออกจะเป็นสีชาคือออกจะทึบๆนิดหนึ่งนะครับอาจจะทําให้มองเห็นภายในค่อนข้างจะลําบากนะครับมีมือเปิดประตูนะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ฝาถังน้ํามันนะครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่ามันคือฝาถังน้ํามันจริงๆฝาถังน้ํามันเจ้า c 1เหรือ C10 ตัวเนี้ย มันอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายนี่ครับมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะครับเปิดจากตรงนี้นะครับแล้วก็เติมซึ่งผมก็จะเข้าใจว่ามันมันอยู่ตรงนี้นะครับไปดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะอ่ะสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับให้มาเป็นสปอยเลอร์เตี้ยๆนี่นี่ครับโอ้โหแจมๆนะครับไฟเบรกนะครับแตนสีแดงมาเป็นสี่เหลี่ยมสี่ดวง นะครับซึ่งยุคนั้นสกายไลย,ยังไม่ได้ทําไฟเบรกเป็นดวงกลมโดนัทเหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วกันป้ายทะเบียนมีคําว่า GTR ชัดเจนนะครับตรงข้างไฟท้ายตรงนี้ก็เขียนเหมือนกัน GTR แจมๆเลยทีเดียวกันชนท้ายก็ทําเป็นสีโครเมียมยื่นออกมานอกตัวรถเล็กน้อยเห็นไหมครับนี่ครับท่อไอเสียปลายเล็กๆออกมาตรงนี้หนึ่งปลาย ถือว่าสวยงามนะครับนี่ลูกเล่นอีกอย่างก็คือมีโชคยุบได้นะก็ถือว่าแจมกันเลยทีเดียวนะครับกับเจ้า nissan skyline gtr c 1 0คันนี้นะครับงานของ tomica เป็นงานเก่านะครับได้มาจากพี่นัทนะครับเป็นงานนอกแพ็กก็ถือว่าเป็นรถในตำนานอีกคันหนึ่งนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับกับเจ้า skyline c 1 0คันนี้นะครับ ใครที่ถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับหรือว่ากดสับสไ r i b ์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปกับเจ้าสกายไลน์40ของโทมิค้าคันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ